มีการเล่นดนตรีเหมือนกันมีการตีกลองนะครับอยู่วงโพยโน้ตนะครับตัวที่หนึ่งพี่กันก็จะยื่นมือจับจับคู่ใช่ไหมพี่กันคนใช้ไม้เล็กน้ำหนักจะน้อยพี่กันก็เลยใช้สองข้างพี่กันก็จับที่กึ่งกลางอย่างนี้พี่กันก็ยื่นมือไปด้านข้างแต่กันไม่ได้แน่นนะกันหลวมกันพี่กันก็หมุนอย่างนี้ประมาณนึงจับไม้ข้างหน้าโดยที่คว่ำมือก็แขนมือขึ้นอาจับนี้ครับใช้มือซ้ายแล้วก็จับที่ปลายแล้วพี่กันก็หายจับนี้นะแล้วสลับข้างหน้าหรือว่าสลับข้างเดิมแล้วก็วนเข้าไปนี่แหละที่มีการทำได้ทีหนึ่งสองสามนะเนี่ยจะมีสามอย่างนี้นะที่การทำบ่อยแล้วมันจะทำให้แบบกล้ามเนื้อเราตึงตัวมากขึ้นนะแล้วก็เราจะเริ่มมองครับจับการทำที่นี้เลยพอขึ้นไปเราก็จะตียากตีเหนื่อยแล้วเราจะทำให้เหมือนแบบคนที่เป็นเล่นฟุตบอลหรือไปออกกำลังกายเขาต้องมองครับเล่นดนตรีเขาต้องมองเหมือนกันที่การจะเริ่มจับมือขวาแปดทีMark for Future School had an incredible day of rhythm and learning thanks to Pecan from Potato. Our students were thrilled to learn the basics of drumming, discovering how beats and patterns come together to create music. From understanding different drumming techniques to exploring the history of percussion instruments, the workshop sparked curiosity and creativity in our young musicians.As part of our commitment to enriching education, we invite experts like Pecan every semester to empower our students through hands-on experiences in music and beyond.